นอกจากนั้นนะครับก็จะมีฝ่ายกิจกรรมซึ่งทำการสอดแทรกเป็นระยะระยะเพื่อให้เกิดความสนุกสนานขึ้นเคลงให้สอดคล้องกับหลักสูตรก็มีคุณภัยจิตอักษรณรงค์ครับฝ่ายกิจกรรมคุณครูภัยจิตนะครับฝ่ายดนตรีนะครับฝ่ายดนตรีคุณครูดนตรีนะครับแล้วก็คุณครูราดนีครับฝ่ายดนตรีฝ่ายสันทนาการฝ่ายสันทนาการนะครับก็นอกจากนั้นก็มีคุณครูณัฐวุฒิอีกคนหนึ่งครับและคุณครูเจ๋งดอกจิกนะครับก็จะมาเป็นฝ่ายสันทนาการครูดนตรีครับอันนี้ก็คือเป็นเนื้อหาสาระและรูปแบบของการเปิดโรงเรียนนปช.แดงทั้งแผ่นดินครับครับโรงเรียนของเราเนี่ยจะไม่มีการใช้นกหวีดนะครับอย่างมากก็แคนของคุณครูอดิศรนะครับแล้วก็จะมีทั้งภาคเนื้อหาแล้วก็ครับแล้วก็กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ก็จะได้ทำกันเป็นกระบวนการนะครับเอาละครับประเด็นการเมืองอื่นก็เชิญคุณจตุพรฮะคือเรามีภาระหน้าที่จะต้องตามประเด็นที่มันค้างคาใจกันต่อกรณีเรื่องคลิปเสียงของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเมื่อวานนี้เนี่ยถือว่ายังไม่ได้เป็นที่ยุติเพราะพฤติกรรมการไม่กล้าให้การให้สมาชิกพรรคขัดขวางในขณะที่ร้อยตำรวจเอกด็อกเตอร์เฉลิมทำหน้าที่แววมันบอกมันออกอาการพิรุธว่าข้อความดังกล่าวนั้นมันน่าจะเป็นความจริงเพราะฉะนั้นหน้าที่ของคนเสื้อแดงก็จะต้องพิสูจน์ต่อไปเพราะว่าถ้าเป็นความจริงเนี่ยนะครับอย่าว่าแต่เป็นคนเลยเป็นหมายังไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเทปจากต้นฉบับจริงซึ่งผมเองก็ไม่เชื่อว่าจะออกรายการจากรายการโทรทัศน์ที่นายกรัฐมนตรีได้จัดแต่ที่ผมชี้ช่องไปว่าในที่ประชุมหลังจากเหตุการณ์มหาดไทยในวันที่12เมษายนที่กรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์ห้องยุทธการนั้นก็ยังเป็นเป้าหมายสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็ยังมีความคาดหวังว่าตัวฉบับเต็มคงจะได้ออกมาชัดเจนเร็วๆนี้ประเด็นต่อมาครับการแก้ไขปัญหาเรื่องการทุจริตของรัฐบาลโดยเฉพาะโครงการชุมชนพอเพียงนั้นวันนี้รัฐบาลนะครับของพรรคโดยพรรคประชาธิปัตย์ได้สร้างภาพว่ามีการปราบการทุจริตเรียบร้อยโดยการปลดสข.สองคนออกจากสมาชิกพรรคนะครับเอาคนธรรมดาสองคนออกจากสมาชิกพรรคทั้งที่จริงแล้วคนเหล่านี้นี่ปลายแถวนี่คือปลาซิลและปลาสร้อยนะครับแต่ตัวการจริงๆเนี่ยที่มันชื่อกอบโกยอ่ะทำไมไม่เอาออกจากสมาชิกพรรคเพราะฉะนั้นโครงการนี้เนี่ยนะครับในส่วนของพรรคฝ่ายค้านดำเนินการหน้าที่ว่าต่อไปแต่พวกเราเองก็คงจะตรวจสอบเป็นการคู่ขนานเพราะการเอาชื่อโครงการของเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินมาทุจริตและจะให้พรรคประชาธิปัตย์มาตัดตอนนะครับเอาคนที่เกี่ยวข้องน้อยที่สุดมาเป็นผู้กระทำความผิดแต่คนที่น่าจะต้องรับผิดชอบมากที่สุดกลับลอยนวลอย่างนี้เนี่ยนะครับวันที่19ก็จะได้เจอกันประเด็นสุดท้ายครับเป็นประเด็นที่สำคัญอย่างยิ่งผมเองได้เคยอภิปรายไม่ไว้วางใจนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเรื่องการทำให้ประเทศไทยเสียดินแดนล่าสุดเนี่ยนะครับเช็คข้อมูลครบถ้วนก็คือว่าเดิมเนี่ยนะครับนายอภิสิทธิ์และกลุ่มพันธมิตรเคยกล่าวหานายสมัครและนายนพดลว่าทำให้ประเทศไทยเสียดินแดนนะครับด้วยการไปให้เขมรขึ้นมรดกโลกปราสาทพระวิหารได้มีการประณามว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการขายชาติเวลาผ่านสูตรว่าทั้งนายสมัครนายนพดลและรัฐบาลคณะนั้นไม่ได้ทำให้ประเทศไทยเสียดินแดนแต่ข้อมูลที่ผมได้ใช้ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจและก็ด้วยความคาดหวังว่าระยะผ่านมาจำนวน4ก็คือว่ากรณีที่ทางประเทศกัมพูชา
ขาได้ตัดถนนนะครับจากบ้านโกมุยจนถึงปราสาทพระวิหารซึ่งปกติเขาจะต้องมาขึ้นทางประเทศไทยแต่ขณะนี้นะครับกัมพูชาไม่ต้องขึ้นปราสาทพระวิหารจากฝั่งไทยอีกแล้วและปรากฏว่าในถนนระยะทางนะครับ 4.5 กิโลเมตรนั้นปรากฏว่าถนนได้ลุกล้ำเข้าไปในเขตที่เรียกว่าเขตพื้นที่ทับซ้อนซึ่งไทยและกัมพูชาเป็นเจ้าของร่วมกันยังไม่มีการแบ่งปันเขตแดนนั้นผมได้อภิปรายในสภาว่ากองกำลังสุรนารีเขาทำหนังสือถึงกระทรวงการต่างประเทศ9ครั้งเพื่อให้กระทรวงการต่างประเทศได้ดำเนินการประท้วงกัมพูชาปรากฏว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศกำลังจะใช้วิธีการดำเนินการเอาสมเด็จฮุนเซนมาประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่หัวหินท้ายที่สุดเนี่ยนะครับมันต้องแลกกับการเสียดินแดนในเขตทางขึ้นปกติกัมพูชาต้องผ่านประเทศไทยแต่บัดนี้เนี่ยนะครับเขาไม่ต้องผ่านประเทศไทยและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าการตัดถนนผ่านไปในพื้นที่ทับซ้อนดังกล่าวเนี่ยนะครับ250เมตรจากถนนยาว 4.5 กิโลเมตรนั้นมันเท่ากับทำให้ประเทศไทยเราเสียดินแดนตั้งแต่บัดนั้นยันถึงบัดนี้ล่าสุดนี่นะครับเช็คกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่นายทหารผู้รับผิดชอบนะครับที่ไปตรวจสอบทุกอย่างแล้วนั้นบัดนี้ถนนดังกล่าวได้มีการใช้คือหมายความว่าวันนี้ประเทศไทยได้เสียดินแดนไปเป็นที่เรียบร้อยโดยที่รัฐบาลไม่ได้ทำหน้าที่ในการปกป้องเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าการเสียดินแดนคือการขายชาติวันที่19เราจะอธิบายจะอภิปรายว่าไอ้รัฐบาลของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะคุณเป็นรัฐบาลขายชาติตัวจริงด้วยการเสียดินแดนแต่พวกผมจะไม่ใช้วิธีการปลุกระดมในการสร้างลัทธิคลั่งชาติแบบพันธมิตรแต่ผมจะจัดการนะครับกับคนของเราที่ไม่ไปปกป้องอธิปไตยของประเทศไทยผมก็นึกว่านับตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ในสภารอบหลังก็ไม่กล้าตอบกับผมบังเอิญว่าเป็นการประชุมลับเล่าให้ฟังไม่ได้ไม่กล้าตอบว่าบัดนี้ถนนดังกล่าวอยู่ในความครอบครองของใครถ้าอยู่ในความครอบครองของกัมพูชาตัดถนนคอนกรีตนะครับเสียเอกราชเรื่องทางขึ้นตัดเข้ามาอยู่ในดินแดนไทยบทเรียนนี้เคยทำให้เราเสียปราสาทเขาพระวิหารประวัติศาสตร์ที่ผู้ใหญ่คนหนึ่งเนี่ยนะครับได้ไปดูปราสาทพระวิหารกองกำลังของฝรั่งเศสไปจัดแถวต้อนรับธงชาติฝรั่งเศสปักมันทำให้เราแพ้คดีในปีพ.ศ. 2505ที่เรียกว่ากฎหมายปิดปากนั่นแหละครับบัดนี้ถนนดังกล่าวนี้นะครับกลายเป็นถนนปิดปากที่นำไปสู่การเสียดินแดนอีกครั้งหนึ่งและบัดนี้มันก็เสียเป็นที่เรียบร้อยขณะที่นายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยังไม่ได้ทำหน้าที่ในการปกป้องหรือได้แสดงสัญญาณใดๆในการที่จะเอาแผ่นดินอันนี้คืนมานะครับและขณะเดียวกันถ้าปล่อยไว้เมื่อเวลาจะต้องไปต่อสู้คดีสมมุติว่าเราบอกว่าเราจะต้องเอาคืนในสมัยรัฐบาลหน้าก็จะถูกกรณีเดียวกันเหมือนกับปราสาทพระวิหารต้องเสียกันไปอีกพรรคประชาธิปัตย์เกี่ยวข้องกับการเสียดินแดนไปแล้ว1ครั้งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เคยเป็นทนายว่าความแพ้เสียปราสาทพระวิหารไปรอบนึงแล้วนี่เป็นประวัติศาสตร์ที่เราไม่น่าจะจดจำแต่ประวัติศาสตร์ปัจจุบันหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนปัจจุบันเป็นนายกรัฐมนตรีประเทศไทยต้องเสียเอกราชและเสียดินแดนอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับผ่านรายการพวกเราที่นั่งจัดจะอธิบายทำความเข้าใจว่าเสียจุดไหนอย่างไรและวันที่19เนี่ยนะครับนั่นคือการปิดฉากรัฐบาลขายชาติตัวจริงขอบคุณ